small รมยับยั้งเชื้อโรคสั่งซื้อได้ที่ line id @small.thatmattersมาสู่ช่วงของคอลัมนิสต์ของรายการจอดใจนะครับคุณปอนยาครอบเส้นอีกแล้วครับท่านสวัสดีค่ะพี่ดูแล้วคุณผู้ชมอ่ะวันนี้มีเรื่องอะไรมาขอขายของนิดนึงค่ะนอกจากจะมาเป็นคอลัมนิสต์คู่พี่ดูแล้วเนี่ยอาชีพหลักเนี่ยคือเป็นโค้ชพัฒนาจุดแข็งอ่ะเป็นยังไงอ่ะโค้ชพัฒนาจุดแข็งก็คือว่าไปเซอร์ติฟายมาแล้วก็มีการรีเสิร์ชใช้สถิติข้อมูลแล้วก็เป็นการโค้ชในเรื่องของการพัฒนาจุดแข็งซึ่งวันนี้ปอนอยากจะพูดเรื่องจุดแข็งที่ปอนเรียนมาเนี่ย okay. เขาแบ่งว่าคนเรามีทักษะถนัดประมาณ34อย่าง แล้วเวลาที่ปอนโค้ชไปเนี่ยมันจะไปกึกกึกกึกอยู่ที่อันหนึ่งที่ปอนมีความรู้สึกว่ามันเป็นจุดแข็งจริงเหรออ่ะบอกมาเลยอะไร empathy ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอเป็นจุดแข็งไม่ใช่เหรอปอนไม่รู้สึกว่ามันเป็นจุดแข็งอ้าวเหรอรู้สึกว่ามันทำให้ทุกข์ตั้งแต่เราเกิดมามีแต่คนบอกว่าเออหัดเห็นอกเห็นใจคนอื่นบ้างนะนี่ทำไมอะไรงี้หนังสือทุกเล่มทุกรายการทุกพอดแคสต์พูดว่าเราจะต้องมีเอมพัตตีให้กับที่ทำงานมากขึ้นเอมพัตตีให้สามีภรรยาให้ลูกทุกคนต้องมีเอมพัตตีแต่สำหรับปอนเอมพัตตีความหมายที่เจาะจงนะคะคือการรู้สึกเหมือนกับที่อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกคือการรู้สึกร่วมนั่นเองโอเคเอมพัตตีไม่ได้หมายถึงความเมตตาอะไรใดๆนะคะเอาไม่ใช่เหรอหมายถึงความรู้สึกร่วมในที่นี้ที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะทีนี้ร่วมยินดีมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกค่ะมันเป็นเรื่องดีๆเนาะเราก็เบิกบานครับแต่ถ้าฉันไปโมโหใครมาพี่ดุคนนี้มันทำให้ปอนโกรธมากโอ้โหมันทำอย่างนี้กับปอนได้ไงเข้าใจประเด็นคุณละแล้วถ้าพี่ดูไม่สะท้อนจริงเหรอเก๋มันทำอย่างนั้นเลยเหรอที่สุดเก๋มันพูดอย่างนี้ใส่แกเหรอไม่อยากจะเชื่อไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่ามันทำได้เลยแกตบมันเลยไหมแกตบมันเลยยังเห็นไหมคะถ้าเรามองว่าอารมณ์ลบของเราอ่ะมันเหมือนคนกำลังจมน้ำระหว่างที่ปอนจมน้ำนั้นปอนดึงมือพี่ดูมาด้วยพี่ดูพี่ดูดันดำตามจมมาพร้อมกับปอนเลยไม่มีใครช่วยใครเลยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอดชีวิตคือถ้าโยงย้อนกลับไปเนี่ยการเจริญเติบโตของปอนเนี่ยมันทำให้ปอนเป็นคนที่เซนซิทีฟกับอารมณ์คนอื่นใครเดินเข้ามาเนี่ยดูเขาแบบดูหมองหมดละอารมณ์ร่วมมาเลยหมองหม่นด้วยเลยแปลว่าถ้าคุณมีความรู้สึกร่วมในความรู้สึกทางลบของเขาเนี่ยมันกลายเป็นคูณ2ให้เขาใช่ลบก็คือเศร้าเสียใจโมโหอะไรก็ได้ในทางไม่ดีหรือริษยาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็ไปร่วมการร่วมสิ่งนั้นไม่ดีถูกไหมถ้าพูดว่าจะใช้คำว่า empathy หรืออารมณ์ร่วมแบบนี้เนี่ยเป็นเข็มทิศในเรื่องของอะไรควรไม่ควรหรือจะไปช่วยคนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยได้จริงก็ได้นะคะโดยเฉพาะอ่ะจากที่มีความรู้สึกลบกับ empathy ของตัวเองอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะคะ ก็ไปอ่านหนังสือที่มีชื่อว่า against empathy คือต้าน empathy โดยนักจิตวิทยาที่มีชื่อว่าพอลบลูมเขาก็พูดว่าไอ้เอมพัตตีที่พูดถึงเนี่ย คืออารมณ์ร่วมนะไม่ใช่ว่าอ๋อฉันพอจะเข้าใจได้ว่าเขาเป็นอย่างนี้เพราะแบบนี้อันนั้นคือร่วมทางความคิดเข้าใจเฉยๆแต่ไม่ได้รู้สึกแต่ที่เรากำลังพูดว่ามันอาจจะไม่ดีเนี่ยคือ รู้สึกด้วยเลยนะคะเช่นภรรยาของพี่ดูเดินเข้ามาพร้อมกับความวิตกกังวลในบางเรื่องว่าเออลูกจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้กังวลแล้วพี่ดูไปใช้อารมณ์ร่วมคือกังวลร่วมมันไม่มีใครช่วยใครได้เลยดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าสิ่งที่ทำให้เขามองว่าเอมพัตตีอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีในจุดนี้เพราะอะไรเพราะจากการศึกษาวิจัยซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยอารมณ์ร่วมมักจะเกิดขึ้นกับคนที่เหมือนเราคล้ายเราคนที่เป็นพวกเดียวกันมักจะมีอะไรบางอย่างเหมือนกันและอารมณ์ร่วมมันก็จะมาแบบเดียวกันใช่ค่ะดังนั้นอารมณ์ร่วมแบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่อคติมากไม่มองอีกฝั่งมองแบบฝั่งเราพวกเดียวกันเรารู้สึกแย่ฉันก็แย่ด้วยหรือว่าฉันอาจจะมีสีผิวเดียวกับเธอหรือว่าฉันอาจจะมีแบ็คกราวด์เดียวกับเธอสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดอารมณ์ร่วมแบบ emotional empathy คือเป็น empathy แบบใช้อารมณ์แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีอีกแบบนึงคือเขาเรียกว่า cognitive empathy คือ empathy แบบเข้าใจอ่ะอันนี้จะคล้ายๆกับคำว่าเมตตาคือเขามาพร้อมกับปัญหาโอ้โหอารมณ์เขากำลังเดือดดาลเลยเมตตาเขาอยากจะเขาช่วยให้เขาหายอ่ะนึกสภาพเหมือนคนสมัยก่อนมีเรื่องอะไรก็ไปหาพระที่วัดนะคะพระนี่เย็นใช่พระไม่ได้มาเอาจริงเหรอผัวถ้าเป็นอย่างนั้นจริงพระไม่เป็นนะคะพระก็จะนั่งฟังด้วยความเย็นๆพยายามหาทางช่วยเหลือแบบอื่น
อันนี้ต่างหากซึ่งทำให้เราเห็นว่าอ๋อแบบนี้นี่เองเวลาขึ้นเครื่องบินไงแล้วเขาบอกให้ใส่หน้ากากออกซิเจนน่ะใส่เราก่อนใส่เด็กก่อนใส่เด็กเพราะว่าถ้าเราไม่รอดเราก็ใส่ใครไม่ได้แปลว่าอันตรายของมันก็คือว่าถ้าเกิดคุณทำแบบนี้บ่อยๆคุณจะติดนิสัยว่าพวกพ้องเกิดอะไรขึ้นคุณจะรู้สึกแบบเดียวกันใช่โมโหเข้ามาปั๊บโมโหเลยขึ้นเลยขึ้นตามมันไหนมันอยู่ไหนพากูไปซิอะไรเงี้ยซึ่งไอ้นี่อาจจะไปเกเรคนนู้นแล้วเราก็พาพวกไปตีเขาโดยไม่รู้อีหน่อยเนี่ยเพราะว่าเอมพาธีไงก็พวกเดียวกันมันกำลังโมโหมันต่อยกันนั่นมาอะไรเงี้ยแล้วมันส่งเสริมเรื่องทีมเรื่องพวกเพราะอะไรรู้ไหมคะสมมติปอนมาแล้วมันบอกว่าโอ้โหเนี่ยมันมาตีฉันนะแล้วมันอย่างนี้มันแย่มากแล้วพี่ดูมาเย็นใส่อะมันดูไม่เป็นพวกออกไปจากกลุ่มได้เลยค่ะใช่ใช่อะไรว่าไม่เห็นช่วยอะไรกูเลยอะไรเงี้ยอย่ามาใส่เหตุใส่ผลตรงนี้ช่วยขึ้นด้วยได้ไหมดังนั้นบางทีเราเสพติดอารมณ์ตัวเราเองอะเสพติดเองแล้วเราก็ไปคาดหวังให้คนอื่นต้องเสพติดกับเราด้วยเฮ้ยอันนี้เป็นเยอะในโซเชียลเลยนะเยอะค่ะทำไมเรื่องขนาดนี้แกไม่คอมเมนต์ในทางด่ามันร่วมกับฉันวะพี่ดูไม่ใช่แค่โซเชียลนะเอาแค่ว่าวงเพื่อนอะที่นั่งเมาส์กันอะถ้าฉันเกลียดเธอต้องเกลียดด้วยนะไม่ว่าใครเป็นฝ่ายเริ่มสองฝ่ายจะรับส่งกันไปมาแล้วทวีความสิ่งที่เป็นอยู่มากขึ้นแล้วระบบนี้จะใช้ได้กับทุกฝ่ายวันหนึ่งไอ้นี่เย็นละผมโมโหใครมาไอ้นี่ก็มาแบบเดิมแบบที่ผมทำทุกอย่างจะออโต้ไปเรื่อยออโต้ไปเรื่อยแล้วเรื่องมันแทนที่จะดีขึ้นมันจะแย่ลงเพราะพวกเดียวกันคิดแบบเดียวกันไม่เคยคิดว่าเอ๊ะหรือฝั่งเราผิดเนื่องจากเราพวกเดียวกันคิดเหมือนกันดังนั้นทุกคนกลายเป็นทาสอารมณ์ตัวเองทั้งหมดดังนั้นดร.พอลบลูมเนี่ยก็นำเสนอทางออกว่าอ่ะแทนที่เราจะมีอารมณ์ร่วมซึ่งมันเป็นอาการที่ค่อนข้างจะอคติมากในเรื่องของการนำทางทางศีลธรรมเนี่ยเขาก็บอกว่าใช้ไอ้นี่แล้วกันเขาเรียกว่า rational compassion ซึ่งแปลว่าความเมตตาอย่างมีเหตุผลอ่ะเขาเดือดดาลมาเราก็ไม่จำเป็นต้องไปรู้สึกร่วมกับเขาแต่แค่ดูว่าเขาต้องการอะไรแต่ประเด็นก็คือว่าบางคนไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะมีอารมณ์หรือไม่มีอารมณ์กับเรื่องไหนคือถ้ามีอารมณ์พุ่งมาปุ๊บอารมณ์กลับทันทีอันนั้นคืออัตโนมัติแล้วอันนั้นคืออัตโนมัติทำบ่อยจนกลายเป็นอัตโนมัติใช่ซึ่งบางทีเนี่ยมันเป็นบ่อยตั้งแต่เด็กเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณแม่อาจจะบอกลูกด่าขนาดนี้ยังไม่สลดอีกคือเอ้าตกลงฉันต้องสลบฉันต้องมีอารมณ์ร่วมเหมือนแม่ฉันถึงจะโอเคต้องอารมณ์เดียวกันใช่ไหมใช่ดังนั้นเด็กคนนี้โตขึ้นมาเลยกลายเป็นคนที่เซนซิทีฟกับอารมณ์คนรอบข้างดังนั้นวิธีการชิฟต์จากอารมณ์อะค่ะสำหรับปอนนะวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะหากัลยาณมิตรดีๆหาเพื่อนที่ไม่ได้ขึ้นไปกับเราอะค่ะผมว่าสองฝั่งเลยนะหนึ่งคุณหาบุคคลที่สองเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรก็ได้กับอีกอย่างคือคุณอย่าต้องการสิ่งนั้นบางทีคุณตัวคุณเองอ่ะต้องการว่าไม่ใช่ต้องการเหตุผลจากฉันแต่ต้องการให้แกเป็นพวกฉันแล้วก็ขึ้นกับฉันใช่เหมือนเจ้าตัวน่ะบังคับเพื่อนเองว่าไอ้ปอนมาปั๊บถ้ามันแบบปอนใจเย็นๆไม่เอาไม่ได้อยากได้แบบนี้อยากได้แบบไหนๆมันอยู่ไหนอะไรเงี้ยสิ่งที่ปอนพูดคือจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออํานวยในการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของเราแต่พี่ดูกําลังบอกว่าสิ่งแวดล้อมตัวเราด้วยตัวเรานี่แหละตัวเราด้วยหนึ่งในนั้นก็คือตัวเราด้วยประเด็นบางทีคือตัวเรายังไม่แข็งแรงพอที่จะต้านดังนั้นหาเพื่อนที่เขาอาจจะนิ่งเพื่อนที่ปกติบ้างอันนี้ก็จะช่วยเราได้มากค่ะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องแบบเฮ้ยก็เรื่องเล็กๆแต่จริงๆแล้วมันเหมือนตะกอนที่ซ่อนอยู่ในน้ำเวลามันนอนก้นเราไม่เห็นนะแต่พอมันมีคนช่วยเขย่าอ่ะมันก็จะออกขึ้นมาขุ่นมัวได้ง่ายแล้วบางคนที่ผมว่ามันน่าจะไม่ดีกับชีวิตคือทำจนติดเป็นอัตโนมัติใช่ค่ะทำกับทุกคนเจอใครผมก็พร้อมจะแบบฮะจริงป่าววะฮะอะไรเงี้ยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเขาบอกว่าอารมณ์ในทางลบต่างๆเหล่านี้ก่อนที่มันจะไปทำร้ายคนอื่นเนี่ยคนแรกที่มันทำร้ายก็คือเจ้าตัวเผาตัวเองก่อนภาชนะที่ใส่มันจะโดนก่อนเสมอค่ะลองพิจารณาดีๆแล้วก็เราก็จะค้นพบว่าเฮ้ยถ้าเรามีสติตลอดเวลาเราอาจจะใช้ชีวิต1วันโดยไม่มีอารมณ์ลบเกิดขึ้นได้เลยได้นะผมว่าจริงค่ะมันมากระทบแต่เราไม่ยอมให้มันกระทบเราเข้าใจมันก็ได้ไม่จมไปกับมันไม่จมไปกับมันขอบคุณมากครับน้องปอนครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับต่อจากหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับทำไมเวลาลาพักร้อนหัวหน้าต้องถามเยอะด้วยยังกับว่าจะไปด้วยต้องหันมามองตัวเองแล้วนะไม่ว่าเป็นคนขี้โกหกหรือเปล่าก่อนหน้านี้เคยลาป่วยหรือเปล่าแล้วอยู่ๆอัพภาพไปปาร์ตี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้ามันแบบ
จริงๆแล้วไม่ได้ไปเที่ยวจริงๆไปทำงานอีกบริษัทนึงอะไรเงี้ยหรือไปสมัครที่ใหม่เวลาออกเป็นนักสัมภาษณ์อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ที่เขาจะถามเช่นกันใช่